เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความหลังจากกลับเดินทางจากเยือนตะวันออกกลางและยุโรปเป็นเวลา9วันโดยประกาศว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐแม้ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนขนาดใหญ่นอกจากนี้เขายังทวีตข้อความโจมตีสื่อที่รายงานข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในทำเนียบเขาซึ่งเกี่ยวกับกรณีที่นายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาและเป็นที่ปรึกษาวุโสของทำเนียบเขาจะถูกคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเรียกให้ปากคำกรณีที่เกี่ยวกับรัสเซียโดยสื่อในสหรัฐรายงานว่าทำเนียบเขากำลังจัดตั้งหน่วยสื่อสารตอบโต้เร็วขึ้นเพื่อขานรับกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยนำโดยนายคุชเนอร์นายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาวุโสของประธานาธิบดีและนายเรนส์พรีบัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบเขาโดยทรัมป์ทวีตข้อความปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียว่าเป็นข่าวปลอมและการโกหกที่ไม่เป็นความจริงโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าในความคิดเห็นของเขาข่าวทั้งหลายที่รั่วไหลออกไปจากทำเนียบขาวก็คือเรื่องโกหกที่ไม่จริงซึ่งสร้างขึ้นโดยสื่อปลอมๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่เห็นคำว่าแหล่งข่าวในสื่อข่าวปลอมโดยที่สื่อเหล่านั้นไม่เอ่ยชื่อผู้ให้ข่าวก็มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าแหล่งข่าวนั้นจะไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เขียนข่าวปลอมและข่าวปลอมก็ถือเป็นศัตรูนายทรัมป์ยังทวีตข้อความว่าสื่อข่าวปลอมทำงานอย่างหนักเพื่อดูหมิ่นและลดความน่าเชื่อถือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเนื่องจากสื่อเหล่านั้นไม่ต้องการให้สหรัฐได้รับทราบเรื่องราวที่เป็นความจริงด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลหลายคนพยายามที่จะอธิบายโดยไม่ให้ความสำคัญมากนักกับกรณีที่คุชเนอร์โดยนาย HR แมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องข้อกล่าวหาและพูดเพียงว่าสหรัฐมีช่องทางด้านหลังในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆอยู่แล้วซึ่งเขาไม่วิตกเกี่ยวกับเรื่องเช่นเดียวกันกับนายจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่บอกว่าการติดต่อด้วยช่องทางด้านหลังถือเป็นเรื่องปกติและสามารถยอมรับได้ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่รัฐบาลใดก็ตามจะมีการติดต่อกันหลายๆช่องทางกับต่างประเทศ